แต่ถ้าในแง่การทำงานครับตอนนี้เขาก็มีการฝากความหวังกันเอาไว้เศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแปลว่ามีคนค่อนข้างมั่นใจนะฮะเราอาจจะส่งออกระดับหนึ่งมันก็ยังทรงๆตัวแต่ตอนนี้เข้ามาน่าจะไปเข้าตลาดทุนซะเยอะเนี่ยนะครับแต่ก็มีความคาดหวังว่าถ้าเข้ามาแล้วไอ้ตัวเลขที่มันดีชั่วครั้งชั่วคราวตัวเลขตลาดหุ้นค่าเงินบาทเนี่ยมันจะไปต่อแบบจริงจังเป็นระยะยาวได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าดีกันชั่วปั๊บๆนะครับเรื่องนี้ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยคุณสนั่น อังอุบลกุลก็บอกว่าการประกาศจัดตั้งครม.เนี่ยนะครับชัดและอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่จะปรับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเองก็ตามเพราะว่าความเร็วอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนงานภายใต้กระทรวงที่ดูแลได้เต็มที่ทีนี้กระทรวงพาณิชย์มีคุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยนะครับมาเป็นว่าการก็บอกว่าการบริหารงานเดิมคุณสนั่นบอกคุณภูมิธรรมก็ทำได้ดีอยู่แล้วแต่มีภารกิจต้องไปดูเรื่องความมั่นคงก็ย้ายจากพาณิชย์ไปกลาโหมเลยเนี่ยนะทีนี้พอคุณพิชัยเข้ามารับหน้าที่ต่อจากประวัติที่มีในภาคธุรกิจใกล้ชิดกับเอกชนมีความชำนาญแล้วเคยนั่งกระทรวงพลังงานมาก่อนแล้วด้วยน่าจะมีความเข้าใจการประสานงานระหว่างภาคธุรกิจภาคราชการและไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เชื่อว่าการมารับตำแหน่งใหม่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสามารถทำงานต่อเนื่องได้ข้าราชการประจำในกระทรวงเองก็คงทำงานอย่างสะดวกใจเอกชนก็เดี๋ยวจะให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นไม่ว่าจะกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการส่งออกหรือกระทรวงอื่นๆโดยทั้งหมดด้วยทีนี้โจทย์มันก็มีอยู่แหละท่านผู้ชมครับเพราะว่าบ้านเราในตอนนี้นะถ้าดูที่ดูในกำกับกระทรวงพาณิชย์หนึ่งเงินเฟ้อจะยังอยู่อีกไหมแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันโลกมันเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ของราคาถูกที่ทะลักมาจากต่างประเทศตอนนี้จะเอายังไงฮะหลายคนเนี่ยเป็นผู้ประกอบการไทยบอกมันจะไม่ไหวเอาแล้วนะภาษีจะมีไหมหรือจะต้องเป็นมาตรการแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงถ้าเกิดจะส่งออกเมื่อก่อนเราเนี่ยส่งรถเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจหลายประเทศก็ไม่ดีรถแล้วก็ส่งออกติดลบไปเยอะจะส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านจะไปผลิตพวกนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเขาไปลงทุนประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราหมดแล้วแล้วตอนนี้บาทยังแข็งค่าลงมาอีกโจทย์ใหญ่กระทรวงพาณิชย์ทั้งนั้นเลยแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยนี่เป็นรายได้หลักประเทศนะเราส่งออกใน 70% นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมกลัวเหมือนกันนะ